สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเย็นวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูในเรื่องของการป้องกันลดอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัยทางการจราจรแก่นักเรียนนะคะของโรงเรียนจักรคำคณาธรค่ะคุณผู้ชมคะเช้าวันก่อนค่ะทีมข่าว ETV ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนเมืองลำพูนและได้ขับรถผ่านไปถนนสายเก่าลำพูนเชียงใหม่ผ่านหน้าโรงเรียนจักรคำคณาธรซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดลำพูนและได้สังเกตเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและนักเรียนอาสาสมัครอำนวยการจราจรให้กับเพื่อนนักเรียนและครูได้ข้ามถนนเดินเข้าโรงเรียนอย่างปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัยทางการจราจรให้กับนักเรียนนะคะตามนโยบายของท่านตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของ MOE Safety Center ซึ่งทางทีมข่าว ETV จึงแวะเข้าไปเยี่ยมเยือนพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายจรัสอ้ายคำถึงการดำเนินการในเรื่องนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักของโรงเรียนอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าเราจะต้องให้การคุ้มครองเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคนในทุกด้านนะครับโดยเฉพาะทางด้านการจราจรในทางท้องถนนเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญใส่ใจดูแลอยู่ตลอดเวลาครับผมนอกจากที่เราจะมีนโยบายในการที่จะดูแลป้องกันนักเรียนของเรานะครับภายใต้ให้อยู่ภายใต้ความปลอดภัยในขณะที่เดินทางมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนนะครับก็ถือว่าเราได้ร่วมงานกับหน่วยงานอื่นอย่างเช่นสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่1กับจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดลำพูนของเรานะครับได้จัดทำโครงการในการที่จะอบรมนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองในการใช้รถใช้ถนนนะครับรวมทั้งเราจัดให้มีการบูรณาการนะครับเข้าในการสอนของครูโดยให้ครูนำมาให้ความรู้กับเด็กๆแล้วก็มีนักเรียนแกนนำช่วยส่งเสริมให้น้องๆได้รู้จักวิธีการที่จะทำให้ตัวเองปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังสร้างจิตสำนึกนะครับโดยการจัดนิทรรศการไว้ในบริเวณโรงเรียนให้นักเรียนมีจิตสำนึกรู้จักคิดรู้จักป้องกันนะครับภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยทางท้องถนนก็ดีภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อก็ดีนะครับทางโรงเรียนก็ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องให้นักเรียนนะครับได้ดำเนินการและก็มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงครับโดยท่านผู้อำนวยการจรัสค่ะได้สรุปแนวคิดให้ฟังด้วยว่าการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเกิดความคิดเกิดทักษะและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้เด็กนั้นคิดเป็นและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยการสร้างอาวุธให้เด็กทางปัญญาเราถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าแม้นว่าเราจะทำกิจกรรมใดๆก็ตามนะครับหากเด็กไม่เข้าใจและก็ไม่เข้าถึงความปลอดภัยหรือว่าไม่มีปัญญาที่จะคิดเป็นทำเป็นเนี่ยก็จะถือว่าไม่มีความยั่งยืนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับฉะนั้นเราถือว่าเราต้องให้อาวุธนะครับติดอาวุธทางปัญญากับเด็กไปด้วยเพราะว่าเด็กจะได้รู้จักเอาตัวเองให้รอดและก็อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไปในอนาคตนะครับการสร้างความปลอดภัยสำหรับน้องๆ นักเรียนในทุกๆเรื่องพวกเราทุกคนในสังคมค่ะจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบกันอย่างจริงจังช่วยกันดูแลช่วยให้ความรู้ให้ทักษะและที่สำคัญนะคะต้องช่วยกันปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ค่ะเพื่อให้ลูกหลานของเราทุกคนนั้นมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย